อัปเดตไปแล้วนะครับแต่ว่าพออัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยผมเลยอยากจะสอนเพื่อนๆทุกคนนะครับขั้นแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะเข้ามาอัปเดตเฟิร์มแวร์หรืออัปเดตโปรแกรมต่างๆในเพจในเว็บไซต์ของ Olympus Thailand นี่นะครับเราต้องมาทำเมมเบอร์ล็อกอินมาก่อนนะครับสมัครเป็นเมมเบอร์ที่นี่ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่โฮมนะครับหลังจากเราสมัครเมมเบอร์แล้วเข้ามาหน้าเว็บไซต์แล้วนะครับเราก็ไปที่โฮมนะครับจะเห็นว่าที่โฮมเนี่ยเราคลิกแล้วเนี่ยก็จะมีเลื่อนลงไปนะครับเราก็จะเจอคำว่า Driver and Download นะครับเราก็คลิกตรงนี้นะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับเราจะเห็นว่ามีตารางอะไรเต็มหมดเลยนะครับของผมใช้กล้อง EM10 Mark 3นะครับผมก็จะมาหาดูนะครับนี่อยู่ที่นี่นะครับ EM10 Mark 3นะครับนี่นะครับสำหรับอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับตรงนี้จะมีสี่เหลี่ยมของหน้าต่างนี้นะครับต่อไปเราก็มาที่คลิกเคลียร์เลยครับมาที่นี่นะครับเพื่อทำการเปิดนะครับว่าทำตามขั้นตอนต่อไปนะครับว่ามันทำอย่างไรนะครับเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับตารางตรงนี้นะครับ Olympus System นะครับ Firmware Update for OMD Series นะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่า EM10 Mark 3อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ How to Update ก็มาตรงนี้เลยครับมาตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็กดตึ้งเข้าไปนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับเราก็จะทำการกดคลิกตรงนี้นะครับเพื่อให้ได้โปรแกรมที่เราต้องการจะอัปเดตนะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับครับหลังจากหน้าต่างขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะให้ดาวน์โหลดตอนนี้นะครับหลังจากเรากดดาวน์โหลดตรงนี้แล้วครับเราก็เข้ามาที่คำว่าดาวน์โหลดเราจะเห็นตรงนี้นะครับเราก็ทำการจำคิดแล้วติดตั้งมันเข้าไปนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการต่อตั้งติดแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้โทษทีนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วมันก็ได้ตัวโปรแกรมตัวนี้มาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการดับเบิลคลิกเพื่อเปิดมันนะครับก็กดเยสนะครับตรงนี้เราจะเห็นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องต่อตัว USB สาย USB เข้ากับกล้องต่อเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเดี๋ยวผมก็จะทำวิดีโอแยกกันอีกทีนะครับโอเคครับครับแล้วตรงนี้ก็ขอตัดวิดีโอมาเพื่อเปิดพอร์ตให้ดูนะครับว่าอันนี้เป็นด้านขวามือนะครับจะสังเกตว่ามีปุ่มพวกโอเคอินโฟอะไรอยู่ทางนี้เต็มหมดเลยนะครับเดี๋ยวปิดให้ดูนิดหนึ่งนี่นะครับเพราะนั้นด้านขวามือของกล้องนะครับก็จะมีช่อง USB นะครับแบบอยู่2ช่องเราจะใช้ช่องบนคือช่องนี้นะครับมองเห็นไหมทางนี้ที่ทางนี้ก็ได้ช่องบนคือช่องนี้นะครับในการเสียบสาย USB ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับคือช่องนี้นะครับนี่ครับผมก็จะเอาสาย USB นะครับเข้ามาต่อมาเสียบเข้ากับช่องด้านบนนี้นะครับช่องนี้นะครับที่เห็นไหมฮะครับเราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเปิดเข้าไปก็เป็นอันว่าเสร็จการต่อคอมกับตัวกล้องโอลิมปัสของเรานะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูการสอนต่อขั้นตอนต่อไปเลยครับครับตอนนี้จะเห็นว่าผมเสียบสาย USB เข้าไปข้างตัวกล้องแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการเปิดนะครับเปิดกล้องนะครับเมื่อเราเปิดกล้องมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นสโตเรจ NTP Print Exit นะครับตรงสโตเรจนี่เราไม่ต้องทำอะไรนะครับให้มันเป็นแถบสีเหลืองนี่นะครับจากนั้นเราก็กดโอเคเลยนะครับพอเรากดโอเคปุ๊บตัวที่โปรแกรมที่เราเปิดทิ้งไว้มันก็จะขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะดูวิธีการสอนกันอีกทีนึงว่ามันขึ้นยังไงนะครับโอเคครับครับเราจะเห็นว่าเมื่อเราเสียบกล้องกดโอเคไปแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะรันให้เรานะครับนะครับเดี๋ยวรอสักพักนะครับเมื่อเรากดโอเคแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะรันมันจะมีตัวอื่นเข้ามาเสียบด้วยนะครับก็กดออกไปนะครับไม่เสียบเอาละครับมันหมุนแล้วไหมครับเห็นไหมฮะมันก็จะรันปุ๊บ
แล้วมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับหน้าต่างของ Olympus Digital Camera Updater นี่นะครับให้เราดูตัวบนนะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์เห็นไหมครับเรากดตัวนี้เข้าไปเลยนะครับกดไปเลยครับแล้วก็ต่อไปครับมันก็จะหมุนเพื่อทำการอัปโหลดอัปเดตเฟิร์มแวร์ครับหลังจากอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วหน้าต่างนี้ก็จะขึ้นมามันถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตไว้มันจะมี2ช่องนะครับช่องเฟิร์มแวร์ 1.1.0 แต่เมื่ออัปโหลดแล้วตรงนี้จะขึ้นเฟิร์มแวร์ 1.1 นะครับหมายถึงของผมก็ขึ้นเฟิร์มแวร์ 1.1 เพราะว่าผมดาวน์โหลดไว้แล้วก่อนที่จะมาสอนตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ปิดได้เลยนะครับเมื่อเราปิดแล้วนะครับที่จอมันจะบอกคำว่าโอเคอยู่หน้าจอเลยนะครับมันจะบอกโอเคอยู่หน้าจอนั่นหมายถึงว่าเสร็จสิ้นนั่นหมายถึงว่าเสร็จสิ้นการอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วนะครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นวิดีโอนะครับอาจจะยาวไปนิดนึงแต่ต้องใช้ความละเอียดในการสอนแล้วก็บอกนะครับซึ่งมันจะมีหลายขั้นตอนนิดนึงนะครับเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายนะครับครับก็ต้องขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าอยากจะติดตามเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีวิดีโอหลายๆแบบหลายๆรูปแบบนะครับทำออกมานะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับขอบคุณครับ